بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكبก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอันดับแรกได้มีโอกาสนะพี่น้องได้พบกับพี่น้องบ้านปากลัดนะนานมากนะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้นะครบรอบเขาเรียก5เดือนครั้งแล้วนะปากลัดเราให้5เดือนครั้งนะครับห้าเดือนครั้งวันนี้ได้นะวันนี้ครบรอบนะเราได้บอกว่าหัวข้อที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นหัวข้อที่ว่าถ้าแบ่งแยกออกมาแล้วคุยไป3หัวข้อนะ3เขาเรียกหัวใจนับซูชัยฏอนนะเวลา3อันนี้เราพูดออกมาแล้วนะครับพี่น้องเราบอกว่าเราทำได้เขาเรียกคำละหัวข้อเลยก็ว่าได้ดังนั้นวันนี้เรามารวบรวมนะครับใน3อิน1ให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะเรารวบเข้าไปให้อยู่ใน3 in 1ให้พี่น้องเข้าใจว่ามนุษย์เรานะครับจะดีหรือเลวจะสำเร็จหรือล้มเหลวจะชนะหรือแพ้ชีวิตเราเนี่ยวนเวียนอยู่กับ3อย่างนี้จริงๆนะครับหัวใจเราเองนับสู่ในตัวเราและสำคัญที่สุดเป็นตัวร้ายประจำเรื่องนั่นก็เรียกชัยฏอนแล้ววันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องกับ3อย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้และวนเวียนอยู่ในชีวิตเราเราจะหนีจากมันเลยได้ไหมเราจะอยู่โดยไม่มีมันได้หรือไม่เราก็บอกว่าอยู่ไม่ได้เพราะตราบใดที่มีชีวิตในดุนยาเราต้องเจอกับ3อย่างนี้แน่นอนดังนั้นวันนี้เมื่อหนีไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนวิธีให้เรารู้ว่าเราจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไรอิสลามเลยไม่ได้สอนให้ถูกเป็นผู้หนีปัญหาไงครับพี่น้องอิสลามเลยไม่ได้บอกให้เราหนีกับปัญหาที่เกิดแต่จงจัดการกับสิ่งที่เกิดให้ได้วันนี้นะครับพี่น้องอันดับแรกเราคุยเรื่องหัวใจนะจริงๆแล้วพี่น้องคนจะดีหรือเลวนะครับพี่น้องหัวใจนี่สำคัญปัญหาสังคมมุสลิมเราวันนี้ที่คนดีหายากแต่คนมีความรู้หาง่ายเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเราทำการเขาเรียกว่าเปลี่ยนหรือการตัรบียะห์การปรับปรุงชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับพี่น้องบางครั้งในสังคมเราปรับปรุงชีวิตหรือแก้ไขปัญหาผู้คนนั้นเราเริ่มกับสิ่งอื่นเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มกับหัวใจเป็นอันดับแรกนะมามีที่นั่งใช่ไหมครับนั่งได้ใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆจะซากันหรอกอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะนะครับเราบอกว่าวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ถูกเขาเรียกว่าเริ่มไม่ถูกจุดเริ่มไม่ถูกที่ สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับพี่น้องเมื่อเราแก้ไม่เหมือนที่นบีแก้ในตอนแรกสังคมมนุษย์มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ได้โดยเด็ดขาดวันนี้เรามองข้ามการตัรบียะห์หรือการอบรมเรื่องหัวใจมาอันดับแรกพี่น้องเลยดูสิครับว่าปัจจุบันสังคมมุสลิมคนมีความรู้เยอะนะเราไม่พูดถึงคณาจารย์อย่างเดียวนะฮะเราพูดถึงชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปด้วยคนฟังบายานมีมากคนฟังเรื่องศาสนามีมากคนจัดอีเวนต์บรรยายก็มีมากคนจัดเปิดศูนย์การเรียนรู้ก็มีมากผมถามกลับอีกครั้งหนึ่งว่าคนละหมาดมัสยิดมีมากขึ้นไหมครับแล้วผมถามกลับอีกครั้งหนึ่งว่าการช่วยเหลือกันและกันในสังคมมุสลิมมีมากขึ้นเท่ากับจำนวนคนฟังบรรยายไหมครับ
ความรักระหว่างอุมมะความรักระหว่างพี่น้องยิ่งหนาแน่นยิ่งรักกันมากขึ้นเหมือนกับเราฟังบรรยายบ่อยๆไหมครับคำตอบเวลาวัดเป็นสเกลเป็นมาตรฐานและเป็นเขาเรียกมาตราส่วนออกมานะพี่น้อง1ต่อ500 500คนฟัง1คนทำเอาลดลงมาอีกเอา1ต่อ50 50คนฟัง1คนคนอามันทำไมวันนี้สังคมอามันไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ในสิ่งที่เรารู้ตะฮัจญุดเรารู้ว่าบุญเยอะนะพี่น้องผลบุญต่างๆเรารู้ว่ามีมากกี่คนที่ลุกพี่น้องที่ไรดูฮาผลบุญตั้งขนาดไหนอ่ะพี่น้องกี่คนที่อิสติกอมะนินทาเรารู้ว่าบาปกี่คนที่เลิกนินทาเราบอกว่าที่อามันความรู้ที่เราได้แต่สู่การปฏิบัติไม่ได้เพราะเราลืมพัฒนาจิตใจอันดับแรกพี่น้องลองดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของหัวใจพี่น้องคนติดเหล้าคนทำซีนาสังคมแห่งความชั่วร้ายนบีเปลี่ยนอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องล้างใจก่อนใส่บทบัญญัติอิสลามลงไปนบีจะล้างหัวใจก่อนเริ่มที่หัวใจหลังจากนั้นอัลลอฮ์ใช้อะไรซอฮาบะห์ทำได้หมดเลยแม้กระทั่งใช้ให้ออกไปเสียชีวิตด้วยซ้ำซอฮาบะห์ยังเดินออกไปได้ด้วยความสุขและความเต็มใจทุกรูปแบบเพราะอะไรพี่น้องนบีเริ่มที่หัวใจไงครับที่รักนบีเริ่มในการทำคนให้เป็นคนดีนั้นต้องเริ่มที่หัวใจก่อนนบีล้างใจคนคนหนึ่งพี่น้องด้วยกับสิ่งที่ง่ายแล้วไม่ยุ่งยากอะไรเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องนบีเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซอฮาบะห์หัวใจที่เคยดำในอดีตหัวใจที่เต็มไปด้วยมัสยิดหัวใจที่เต็มไปด้วยความชั่วเมื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเข้าในหัวใจซอฮาบะห์ทั้งหมดของบรรดาซอฮาบะห์ใจเขาสะอาดเขาพร้อมจะรับหลักการของอิสลามทันทีเลยอิสลามจึงให้ความสำคัญกับหัวใจมากกว่าสำคัญในเรื่องอื่นหะดีษที่เราเคยได้ยินพี่น้องครับอินนัลลอฮะลายันซูรุแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์จะไม่มองนะครับพี่น้องนะอิลาซูวาริคุมวะลาอิลาอัจซามิคุมพี่น้องเอาคำกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ดูเลยรูปร่างลักษณะเรือนร่างหรือแม้แต่บางหะดีษบอกอิลาอัมวาลิกุมทรัพย์ท่านจะมีขนาดไหนก็ตามอัลลอฮ์ไม่ดูเลยอัลลอฮ์ไม่ดูรูปร่างอัลลอฮ์ไม่ดูทรัพย์อัลลอฮ์ไม่สนใจว่าท่านจะเป็นตระกูลอะไรวะลากินยันซุรูอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่อัลลอฮ์จะดู2 อย่างแค่นั้นเองคนหนึ่งจะมีฐานะสูงหรือต่ำณที่อัลลอฮ์1ดูใจ2ดูอามันเกี่ยวพันใน2 อย่างนี้ใจเลวอามันไม่เกิดใจชั่วอามันก็ชั่วเครื่องขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วดีนะครับมาทำดีแล้วเสียงไม่ดังไปมากนะ5เดือนทีบางรอบมันมาเชิญปากแล้วบอกโอ้โหไอ้นี่ตกใจไม่ตกใจนะบางนะอันทำดูเลยแหละอบอุ่นเหมือนเดิมไปน้องปากลัดนะฮะเราเลยว่าดูสองอย่างหัวใจอามันและแปลกไหมครับไปน้องสิ่งที่อัลลอฮ์จะดูแต่เรากลับไม่สนใจสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่สนใจเรากลับสนใจอัลลอฮ์ไม่ดูรูปร่างอัลลอฮ์ไม่ดูหน้าตาเราเสียเงินซื้อครีมบำรุงให้ผิวดูดีหมดกี่หมื่นพี่น้องไม่ได้บาปฟังนะไม่ได้บาปในการดูแลตัวเองแต่เสียเงินเพื่อให้ร่างดูดีเราจ่ายได้แต่อิสติกฟาร์แค่กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยคำเดียวไม่เสียสักบาทเรากล่าววันหนึ่งไม่ถึง3คำ
แค่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันเป็นจุดพัฒนาหัวใจมากคนหนึ่งกล่าวไม่ถึง50คำผมด้วยเราก็เป็นทำไมอ่ะแสดงว่าเราใส่ใจแล้วทุ่มเทในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่สนในขณะทิ้งที่อัลลอฮ์จะดูเรากลับไม่สนใจอะไรเลยแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องจะบอกว่าใจเราสะอาดได้ยังไงไม่พอเพียงแค่ท่านเป็นมุสลิมแต่ใจยังไม่สะอาดหัวใจยังสกปรกเราถือว่ายังไม่สมบูรณ์นบีจึงบอกว่าอัตตักวาฮาฮุนตักวาอยู่ตรงนี้ชี้ที่อกสถานที่อยู่ของใจตักวาอีมานยำเกรงจุดศูนย์รวมที่สุดคือหัวใจพี่น้องที่รักร่างกายเน่าเปื่อยพี่น้องดูแลยังไงก็ตามแต่หัวใจที่จะบรรจุอามันซอลเลห์หัวใจจะบรรจุความดีงามสิ่งนี้จะอยู่กับพี่น้องตลอดไปมีกี่คนที่สนใจหัวใจนบีจึงบอกเลยว่าในสรุปนะครับพี่น้องในคำสอนของรอซูลพี่น้องเข้าใจแล้วนะความสำคัญของหัวใจสิ่งแรกที่นบีพัฒนาอุมมะห์คือหัวใจหัวใจไม่สะอาดโอคูวะไม่เกิดหัวใจไม่สะอาดความเป็นพี่น้องไม่มาหัวใจไม่สะอาดอิจฉาไม่จบหัวใจไม่สะอาดอาฆาตไม่เลยหัวใจไม่สะอาดมองคนในแง่ลบตลอดหัวใจไม่สะอาดคิดว่ากูดีอยู่เสมอหัวใจไม่สะอาดไม่พร้อมจะสยบไอ้ใครหัวใจไม่สะอาดไม่มีคำว่าตะวาดะไม่มีอะไรดีเลยกับคนใจสกปรกพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องที่รักสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านต้องดูแลหัวใจหัวใจจะเริ่มมืดต่อเมื่อท่านทำชั่วหนึ่งมัสยิดที่พี่น้องทำอิดะอัลนับัลอับดุลมุมินนะครับเอากรรมกรสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมเมื่อบ่าวที่เป็นมุมินเวลาทำผิดนะหนึ่งความผิดที่ทำอัลลอฮ์สร้างจุดดำในหัวใจหนึ่งจุดหากเขาอิสติกฟาร์เขาขอโทษอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบจุดดำนั้นออกพี่น้องลองนับบาปพวกเราเองนะพี่น้องฮาซิบูอันฟุสะคุมพิจารณาแล้วคำนวณตัวเองอย่าไปคำนวณใครวันนี้ตั้งแต่ซุบฮ์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าจนวันนี้กลางคืนคิดเล่นๆแบบไม่ต้องละเอียดมากนะเดี๋ยวจะเจ็บปวดบุญกับบาปอันไหนเยอะกว่ากันนะเพ้อๆบุญที่เรามีก็ละหมาด5เวลานั่นแหละละหมาด5เวลาพี่น้องยังไม่เรียกว่าคนเคร่งนะครับของมันต้องทํานะของมันต้องทําอัลฮัมดุลิลลาห์ที่รักษาได้ลองนับเล่นๆสิพี่น้องวันนี้บุญกับบาปเราเยอะอันไหนนับบาปอาบอนับบาปสมมุติบาปเรานับได้วันนี้10บาปอิสติกฟาร์กี่ครั้งถ้าบาป10ทำ10บาปพี่น้องอิสติกฟาร์แค่3แบบบริสุทธิ์ใจนะไอ้แบบกล่าวด้วยปากแต่ใจไม่ขอโทษไม่เกี่ยวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอโทษอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์รับ3อิสติกฟาร์เหลืออีก7ของแถมในวันพรุ่งนี้อ้าวพรุ่งนี้ทำอีก8บาปพี่น้องที่รักอิสติกฟาร์2อิสติกฟาร์ที่อัลลอฮ์รับเหลืออีก6ทบไปอีกวันมะรืนนี้1ปีที่ทำอิสติกฟาร์กี่ครั้งสุดท้ายใจดำหมดเลยจึงไม่แปลกถ้าวันไหนขี้เกียจละหมาดตะฮัจญุดขี้เกียจอ่านกุรอานขี้เกียจทำความดีเบื่อกับอามันซอลเลห์ใจดำแล้วพี่น้องที่รักใจดำแบบวัยรุ่นยังพอทำเนานะนะเข้าใจไม่บางใจดำแบบวัยรุ่นจีบตั้งนานไม่สนใจไอ้ใจดำแบบนี้ยังพอทำเนานะพี่น้องแต่ใจดำแบบมืดขอตะมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมไอ้นี่น่ากลัวนะใจดำแบบขี้เกียจอามันไอ้นี่หนักเลยเราเลยบอกพี่น้องว่าหัวใจนะพี่น้องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าใจนะแปลกมากแล้วหัวใจจะดีหรือไม่ที่ผมพูด
อิสติกฟาร์การขอโทษอามันซอลและมีส่วน2อาหารการกินมีผลกับจิตใจพี่น้องทีนะครับหะดีษหนึ่งที่นบีกล่าวไงพี่น้องว่าอินนัลฮะลาลบัยยินนะครับว่าอินนัลฮารอมบัยยินแท้จริงของฮาลาลชัดเจนแล้วแล้วของฮารอมชัดเวลาเราอ่านหะดีษบทนี้พี่น้องแน่นอนเราเคยฟังเราเคยเรียนนบีพูดเรื่องนี้บอกว่าว่ามาบัยนะฮูมามุสตะบิฮาตและระหว่างฮาลาลฮารอมนั้นมันมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางอยู่นั่นคือของชุบาตนบีพูดเรื่องชุบาตในตอนต้นของหะดีษทำไมอิสลามมีของชัดเจนแล้วของคลุมของฮารามชัดเจนแล้วฮารามชัดเจนแล้วทำไมมีของตรงกลางที่ไม่รู้ฮาลาลฮารอมอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ทำไม่สมบูรณ์นะครับพี่น้องแปลว่าลายะละมูฮุนนะกะซีรุมมินันนาสมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องตรงนี้แสดงว่ามีคนที่รู้ว่าสิ่งนี้ฮาลาลหรืออารอมแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้เมื่อส่วนใหญ่ไม่รู้แสดงว่าสิ่งนั้นเข้าเป็นชุบฮัตกับเราทันทีแล้วเมื่อของชุบฮัตเข้าจะรู้ยังไงว่าฮาลาลหรือฮารอมฟัสอัลูอัลอะซิกรีถามคนรู้สิครับและเจ้าจะรู้นบีพูดตอนต้นเกี่ยวกับของชุบฮัตพอมาในท้ายหะดีษนบีบอกว่าอัลละวะอินนะฟิลญะซัดมุดฆะฮ์แท้จริงในเขาเรียกร่างกายนั้นมันมีเนื้ออยู่ก้อนนะอิดะศอลาตศอลาฮันญะซัดกุลลูถ้าเนื้อก้อนนี้ดีอย่างอื่นดีหมดเลยในร่างกายถ้าก้อนเนื้อนี้แล้วอย่างอื่นแล้วหมดในร่างกายอะลาวะฮิลกัลบจงรู้ว่ามันคือหัวใจพี่น้องต้นหะดีษพูดเรื่องของชุบฮะฮ์ใครที่ตกไปในของชุบฮะฮ์วะกออะฟิลฮารอมเท่ากับเขาตกไปในของฮารอมอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้ใช้ของชุบฮะฮ์ยังไม่ถึงกับขนาดชัดเจนว่าฮารอมนะพี่น้องแค่เราสงสัยว่าฮาลาลหรือฮารอมแต่เราก็เล่นซะแล้วนบีบอกเท่ากับเขาตกไปของฮารอมมีผลกับจิตใจทันทีพี่น้องที่รักคนกินของชุบฮะฮ์เยอะๆพี่น้องใจกระด้างนะครับไม่ต้องพูดของฮารอมนะเอาอย่างนี้ละกันบางทีผมยกตัวอย่างง่ายๆหะดีษนบีสวยมากสวยงามมากบางคนบอกเอ๊ะยังไงนบีบอกของชุบฮะฮ์มันเหมือนกับเขตเลี้ยงสัตว์นะพี่น้องแต่ละกษัตริย์เขามีเขาเรียก ที่ดินหวงแหนเขตที่เป็นส่วนตัวห้ามถลำเข้าไปถ้าเลี้ยงแพะแถวนั้นโอกาสแพะเข้าสูงมากเราไม่ได้สังคมเลี้ยงสัตว์เราไม่ใช่สังคมเลี้ยงปศุสัตว์คนกรุงเทพเราไม่เข้าใจบางครั้งเอาง่ายๆนะอัลลอฮ์ให้ชัดเจนและเห็นภาพเลยไม่เชื่อผมลองทำดูพวกนี้แล้วรู้เลยว่าของชุบฮะฮ์อันตรายจริงๆนะขับรถไปอ่ะพี่น้องนะฮาลาลบัยยินไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอ่ะพี่น้องนะไฟเขียวนี่ฮาลาลบัยยินเลยพี่น้องอนุมัติให้ไปได้ไฟแดงฮารอมบัยยินุนฮารามชัดเจนห้ามไปไอ้ที่ชุบฮะฮ์ตรงกลางอ่ะสีเหลืองถ้าเจอไฟเหลืองพี่น้องอัดไป120เกิดอะไรขึ้นมารุนนะลองไปสิพี่น้องแยกแม่งจ่ายพี่น้องไฟเหลืองว่าอัดเลยร้อยยี่โอกาสรอดมีไหมมีแต่โอกาสตายสูงพี่น้องนะอย่าเชื่อนะครับจนกว่าจะลองแต่ถ้าตายอย่าถือเขาเรียกอย่าโกรธนะให้มาอัพผมด้วยถือว่าท่านไปทดลองสมมติฐานแล้วกันนะลองเลยพี่น้องไปแยกโหดๆนะถามพวกขี่มอเตอร์ไซค์เขารู้ว่าพี่น้องแยกไหนอดๆไปเลยไฟเหลืองปุ๊บอัดเลยร้อยยี่โอกาสผ่านมีแต่โอกาสตายประมาณ 98% นะไฟเหลืองเป็นชุบฮะฮ์ปลอดภัยที่สุดเจอไฟเหลืองเหยียบเบรกซะช้านิดเดียวแต่มีผลกับชีวิตท่านของชุบฮะฮ์เวลาเข้ามาอย่าเอาอารมณ์นำนะอารมณ์นำอยากกินทั้งนั้นแหละพี่น้องอยากเอาทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเลยบอกว่านี่แหละครับหัวใจแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างใจมนุษย์นะครับพี่น้องมันเป็นเขาเรียกเหมือนฟิตรออย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่าใจเราเนี่ยนะเวลาเราไปทำความชั่วร้ายอะไรนะ
มันเหมือนฝืนใจเราลึกๆเราไม่ได้สุขกับสิ่งที่เราทำพี่น้องลองย้อนถามตัวเราเองนะตอนเราเอกเลเคเรเราเมาเราเที่ยวเราอะไรต่างๆนะดูมันสุขนะพี่น้องเฮฮาทั้งคืนทั้งวันถามใจลึกๆไม่ได้สุขเลยนะหัวใจในเด็กในมนุษย์ทุกคนใครสร้างท่านอัลลอฮ์สร้างแล้วใจเมื่ออัลลอฮ์สร้างจริงๆแล้วพี่น้องใจนะมันจะไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เลวร้ายที่มันเข้ามาในชีวิตแต่ละคนมีอยู่เคสหนึ่งนะครับพี่น้องอาจารย์มหาลัยท่านหนึ่งนะพี่น้องชีวิตแกเนี่ยนะครับบอกว่าแกไม่เคยไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนอกจากวันศุกร์เลยคือละหมาดพี่น้องที่ทำงานที่คอนโดที่พักละหมาดไม่เคยที่แบบจะเดินไปเอาว่าช่วงมักระเล็บนะมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเดินไปละหมาดไม่ไปเลย จนวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้มาละหมาดให้มาธรรมดาไม่ได้ให้เจอบททดสอบในชีวิตพี่น้องบางอย่างเสียใจฮะพอเสียใจเดินมาละหมาดที่สุเหร่าพี่น้องนอกเวลาที่ไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์ซึ่งเป็นไฟบังคับแกบอกว่าครั้งแรกในชีวิตนะนั้นด็อกเตอร์นะครับพี่น้องอาจารย์สอนมาอะไรด็อกเตอร์แล้วนะเวลาด็อกเตอร์ระดับไหนเวลามายืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องครั้งแรกที่ผมละหมาดแล้วน้ำตาผมไหลแล้วครั้งแรกเขาความรู้สึกว่าทำไมเวลาวันนี้ผมมายืนที่มัสยิดความรู้สึกผมไม่เหมือนกับตอนที่ผมละหมาดอยู่ที่คอนโดบอกทำไมอ่ะไอความรู้สึกสงบและหัวใจที่อิ่มเอมน้ำตาที่ไหลออกต่างๆเหล่านี้มันเรื่องของหัวใจเมื่อหัวใจกลับคืนสู่เจ้าของอัลลอฮ์บิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่หรอทำให้ใจเจ้าสงบพี่น้องธุรกิจนักธุรกิจพันล้านกี่คนน่ะคนมีตำแหน่งใหญ่โตกี่ตำแหน่งพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ใช้ชีวิตมันต่อเสียเราเห็นเนี่ยนะบอกอัลลอฮ์บางนี่รวยนะแล้วมาอยู่เขาเรียกทิ้งหมดเลยนะพี่น้องไม่ใช่ทิ้งแบบละทิ้งสละทั้งโลกนะใช้ชีวิตอัลลอฮ์อยู่สมถะไม่อะไรทั้งหลายแล้วกับดุนยาบอกสุขได้ยังไงอ่ะเราเป็นวัยรุ่นเราบอกถ้าผมแบบบางเนี่ยนะผมถอยรถปีละคันเลยผมถอยเดือนละคันเลยผมแต่งรถกระจายเลยบางแต่ทำไมบางยีอยู่แบบนี้มีความสุขอ่ะเช้าไปละเมิดเย็นกลับบ้านทำงานเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่าคนมีเป็นพันล้านเขาเคยสุขมาในอดีตแต่เวลาสุขของหัวใจจริงๆเวลานึกถึงอัลลอฮ์สุขที่สุดพี่น้องติดได้ทำไมอ่ะครับเพราะหัวใจของใครอ่ะพี่น้องหัวใจของใครอ่ะหัวใจอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับใช้ดุนยาไม่แปลกคนมีเงินเป็นพันล้านกับหาความสุขไม่เจอแต่คนไม่มีอะไรเลยปลูกข้าวทำนากรีดยางขายของได้วันละร้อยอย่างเงี้ยเขาอยู่มีความสุขได้อย่างเดียวพี่น้องชีวิตท่านจะสุขได้ปล่อยหัวใจกลับคืนเจ้าของซะปล่อยหัวใจกลับคืนเจ้าของเหมือนคนไทยกลับบ้านวันสงกรานต์นะพี่น้องเห็นมั้ยเราทำงานออฟฟิศอยู่บริษัทเรามาจากกาฬสินธุ์พี่น้องเรามาจากอุดรเนี่ยเรามาจากเชียงใหม่มาจากภาคใต้ทำงานออฟฟิศได้เดือนละ 3-40,000 อัลเลาะห์เงินเต็มเวลาวันหยุดทีเขาปิดออฟฟิศสงกรานต์ช่วงปีใหม่กลับบ้านใส่สรงผืนเดียวเสื้อกล้ามตัวหนึ่งพี่น้องปกติอยู่กรุงเทพ7 โมงพี่น้องโหนดเมมาแล้วห้อยตรงเตงตรงเตงมาแล้วอยู่นู่นพี่น้องตื่นหลับพักอะไรตื่นมา8-9 โมงนุ่งสรงไปร้านน้ำชานั่งคุยขโมงเลยเราดูบอกเป็นไงอ่ะบังชาวบ้านแถวนี้นะรายได้
ได้วันละ300บ้างวันละ100บ้างเอาช่วงฝนตกพักยาวอัลเลาะห์ให้ซัมเมอร์กรีดยางไม่ได้ 2-3 เดือนพี่น้องเดือดร้อนไหมเปล่าเลยทำไมไม่เดือดร้อนเขาก็เป็นคนต้องใช้เงินแต่อย่างเดียวที่ทำให้ใจชาวบ้านสงบได้นึกถึงอัลเลาะห์สิพี่น้องคนเลยบอกเวลากลับไปอยู่อย่างนั้นพี่น้องอัลเลาะห์บางคนบอกอยากจะลาออกมาอยู่ที่บ้านเลยแต่ไอ้นี่ยังเร็วไปมั้งมันเพิ่งทำงานปีเดียวบอกมึงอย่าเพิ่งออกทำงานก่อนไม่งั้นกลับไปเป็นภาระพ่อแม่อีกรอบเก็บสักก้อนพี่น้องกลับบ้านคือสถานที่ที่เราสุขสุดจะมีไม่มีตังเยอะไม่เยอะเราได้ใช้ชีวิตในที่ที่เราจากมาหัวใจก็เหมือนกันปล่อยกลับหาอัลลอฮ์สิพี่น้องสงบทุกดวงสงบทุกอย่างเพราะหัวใจของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราหัวใจอัลเลาะห์สร้างตัวเราลิยะบูดูนเพื่ออิบาดะห์ต่อค่ะไม่ใช่อิบาดะห์ดุนยาอย่าข่มเหงหัวใจท่านด้วยการทรยศต่อเจ้าของหัวใจพี่น้องที่รักหัวใจจะสงบต่อเมื่อหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับนบีจึงเน้นหนักพูดในเรื่องของจิตใจพอเราพูดแบบนี้เข้าใจเป็นตะซาวุฟอีกบางคนเอาแล้วมาแนวซูฟีบอกไม่ใช่ซูฟีพี่น้องหัวใจอบรมเรื่องสมถะมันเรื่องของหัวใจเรื่องของความพอเพียงเรื่องของหัวใจนบีจึงเตือนนะครับกับซอฮาบะห์ว่าท่านนบีเคยบอกกับอบูซัดครั้งหนึ่งว่าอบูซัดเอ้ยอัลลาตะรออันกัสรัตัลมาลฮุวัลกินะอบูซัดเจ้าเห็นว่าคนมีทรัพย์เยอะคือคนรวยใช่ไหมอบูซัดก็ตอบพี่น้องตามภาษามนุษย์ทั่วไปบอกใช่ยารอซูลุลลอฮ์และนบีถามอีกว่าวะกิลละตัลมาลนะครับเอาก็มากล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วทรัพย์ที่มีน้อยคนที่มีเงินน้อยคือคนจนใช่ไหมอบูซัดก็บอกว่าใช่เมื่อพูดอย่างนี้จบพี่น้องท่านนบีจึงเตือนอบูซัดแท้จริงคนที่ร่ำรวยพี่น้องนั่นคือคนที่อัลฮัมดุลิลละห์เขาพอเพียงในความหมายและเมื่อใดที่มีความพอขอบคุณในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ลายะดุรุฮุมาลกิยามินัดดุนยาดุนยาจะเจออะไรกับเขาทำอะไรเขาไม่ได้เลยคนหนึ่งยอมทิ้งละหมาดเวลาดุนยาเขาคนหนึ่งยอมทิ้งละหมาดเวลาเพื่อผลประโยชน์ในดุนยาแต่ถ้าหัวใจที่ยึดมั่นแล้วสงบกับอัลลอฮ์ตำแหน่งหรือเงินพันล้านมายื่นเขาก็ไม่ทิ้งละหมาดไปน้องนบีเตือนในหะดีษอื่นมาย้ำอีกว่าอินนามัลกินากินันนัฟส์แท้จริงความร่ำรวยคือการพอคนจะพอไม่ได้ถ้าหัวใจไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปน้องถ้าหัวใจไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปน้องตรงนี้แหละครับหัวใจเราต้องเที่ยวบ้างต้องเดินทางอย่าอยู่กับที่นะไม่ใช่เกิดมาอยู่ปากลัดอยู่ปากลัดไปจนตายไม่ได้ไปเที่ยวไปเลยไม่ได้นะพี่น้องอิสลามต้องเที่ยวนะไปบ้างพี่น้องนะพี่น้องดูต่างศาสนาเขาทำรายการท่องเที่ยวเกือบครึ่งโลกแล้วนะเรายัง ขอโทษนะเมื่อกี้เรายังตีกันอยู่เลยมึงซัดกูกูซัดมึงมึงย่ำกูนู่นต่างสันนี่เขาดาวว่าเขาไปถึงนู่นเกือบครึ่งทวีปไปทั่วโลกแล้วเขาไปดูความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์หมดแล้วทั้งที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปบ้างพี่น้องซีรูฟิลอัรฎท่องไปบนหน้าแผ่นดินเที่ยวแบบอิสลามเพื่อให้ใจสงบเที่ยวแบบใจสงบมีไหมมีนะท่านจะไม่รู้หรอกครับพี่น้องจนกว่าจะสตาร์ทรถหรือตีตั๋วออกเดินทางไปแล้วขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้ใจสงบแก่ฉันในการเที่ยวและการเดินทางของฉันครั้งนี้พี่น้องผมยกตัวอย่างให้นะผมอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆเราถ้าตามอาดัตไปเที่ยวกับเขาลำบากนะหลายอย่างเหตุผลนะแต่ทีนี้อัลลอฮ์จะให้ไปนะไปในงานดาวะห์เลยไปในงานศาสนานะไปภูเก็ตนะพี่น้องผมไปบรรยายที่หนึ่งนะบรรยายเสร็จนะครับบรรยายเสร็จก็มีพี่น้องมาท่านเชิญที่ร้านน้ำชาผมร้านผมเลยนะเราไปนั่งมุซากะเรานั่งคุยกินชากันผมก็ไปพี่น้องบ้านแกเข้าไป
ไม่มีประตูนะเข้าไปคือเข้าไปนี่ก็เป็นโซนร้านเลยนะผมก็ดูนี่สังกะสีกั้นนี่ก็สังกะสีกั้นบ้านต่อเป็น2ชั้นกำแพงกั้นนิดเดียวนะก็เป็นแกลเลอรี่อาร์ตอะไรของแกด้วยผมบอกบางร้านสวยดีนะครับแล้ววินเทจดีแล้วบางพักที่ไหนผมพักที่นี่นี่แล้วบ้านผมบ้านผมตรงนี้แหละครับที่ห้องเดียวพี่น้องในภูเก็ตห้องเดียวแค่นี้บอกบางทำนี่บางพักจริงพักจริงทุกคนเลยอาจารย์ฝรงฝรั่งใครมาเที่ยวร้านผมเขาก็เจอผมทำร้านไว้เพื่อขายของแล้วผมมีบ้านผมไม่มีบ้านผมอยู่อย่างนี้แหละครับผมดูเขาแล้วนะครับพี่น้องสังกะสีมุงพื้นเป็นดินลูก3คนพี่น้องเจียวจ้าวสนุกสนานนะสามีปัญญาช่วยกันทำอาหารทอดโรตีขายจากอดีตเป็นครูนะพี่น้องด้วยกาสบ้าบางอย่างได้มาทำงานแบบนี้เราดูเขาแล้วนะไม่มีรอยของความทุกข์แม้แต่นิดเดียวเขายิ้มได้กับบ้านแค่ห้องเดียวและไม่มีผนังกั้นในบางพื้นที่บอกบางอยู่อย่างนี้แหละพออยู่อย่างนี้ปั๊บผมบอกอัลลอฮ์นึกในใจนะเรานี่ขอโทษนะถ้าทำบ้านโอ้เราอยากทำแบบนั้นแบบนี้พอไปเจอไอ้บางนี่นะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ห้องเดียว2ชั้นนี่ก็สุดยอดและชีวิตกูเจอบางก็ไปขอบคุณอัลลอฮ์ใจสงบขึ้นที่มีอยู่เยอะแล้วบางทีเราดูว่าเนี่ยอัลลอฮ์ทำไมกูน้อยว่าจะทำไมเราน้อยน้อยสิเพราะไม่เคยเห็นคนน้อยกว่าไงลองออกไปหน้าแผ่นดินพี่น้องใจจะสงบลองปล่อยให้ใจเดินทางลองใจจะสงบใจลองไปดูบ่าวของอัลลอฮ์หาความสงบของหัวใจในการเที่ยวแบบมุสลิมนะครับนี่คือความสำคัญหัวใจพี่น้องและใจเรานั้นจงดูแลมันให้บ่อยนะครับยัดดีดูจงทำให้ใหม่เสมออีมานของพวกท่านอีมานมันคล้องกับหัวใจเราดังนั้นวันนี้การดูแลหัวใจจงอิสติกฟาร์ให้มากขอโทษอัลลอฮ์พี่น้องขออภัยโทษในความผิดของเราและนั่นคือการรักษาหัวใจที่งดงามที่สุดและเมื่อใดใจท่านดีอาลามัตชาวสวรรค์กำเนิดทันทีพี่น้องนะครับอบูบักอัสซิดดีกไม่ได้เหนือกับคนอื่นในเรื่องของอามันอบูบักได้รับเขาเรียกว่าถ้าเรียกตำแหน่งรองๆจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะฮะอบูบักไม่ได้เหนืออุมัร ไม่ได้เหนือมนุษย์ทั่วโลกเพราะอามันของอบูบักนะแต่สิ่งที่อบูบักเหนือคนอื่นทั้งหมดคือสิ่งที่อยู่ในใจของอบูบักวันนี้พี่น้องลองดูนะครับลองดูนะหัวใจเราวันนี้ท่านเคยถามตัวเองไหมหัวใจเราวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องทำงานดีท็อกร่างกายทำได้ดีท็อกหัวใจก็อย่าลืมนะครับถ่ายของเสียออกด้วยพี่น้องอิสติกฟาร์ให้มากๆอินชาอัลลอฮ์แล้วท่านจะสำเร็จกับการอยู่บนดุนยาท่านจะสำเร็จกับสิ่งนี้พี่น้องเมื่อหัวใจมันลามเข้าไปถึงนับซูปอดีพอบอกเรื่องนับซูพี่น้องนับซูนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะมันมีในชีวิตในตัวเราอะนะแต่นับซูนั้นถ้าเป็นนับซูมุตมะอินนั้นเราไม่ห่วงได้ไรนะแต่เวลานับสูมันมาสิ่งที่เรากลัวเขาเรียกนับสูอัมมารอสิ่งที่มันจะมายุแย่ให้เราทำสิ่งที่ชั่วร้ายถามว่ามันมีไหมผมบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ติดเขาเรียกหลอกลวงและกระซิบกระซาบเรา1นับสู2ชัยฏอนชัยฏอนกับนับสูบางครั้งอุลามะกล่าวมันทำงานต่างกันนะครับบางท่านได้อธิบายว่าชัยฏอนวิธีการหลอกลวงของมันนั้นมันจะหลอกอันดับแรกให้ท่านกูฟอดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหลอกช็อตนี้ไม่สำเร็จมันหลอกช็อตที่สองทำไอ้นั่นสิเขาเรียกความเลวตอนแรกมี10ชัยฏอนจะหลอกอันดับแรกเลยค่ะอันดับ10นะถ้าไม่สำเร็จมันหลอกลงมาอันดับ9ถ้าไม่สำเร็จมันลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เราทำชั่วได้
หลอกกูฟูดไม่สำเร็จมันหลอกไอ้ทำบิดอะห์ได้หลอกทำบิดอะห์ไม่สำเร็จมันหลอกไอ้ทำสิ่งที่เป็นมัฟดูนมัฟดูนก็คือว่าสิ่งที่ทำก็ได้บุญแต่ไม่ได้บุญแบบมากที่สุดอย่างเช่นอาบน้ำละหมาดพี่น้องล้างอวัยวะอื่นๆนอกจากหัวกับหูนะฮะสามสามเนี่ยนะทำครั้งเดียวพอถามว่าทำครั้งเดียวก็ซ้ออาบน้ำละหมาดแต่ทำถ้าสามครั้งได้บุญเยอะกว่ามันจะหลอกจนสุดท้ายทำครั้งเดียวได้พอแล้วละหมาดได้นะมันจะหลอกไปเรื่อยๆแผนหนึ่งไม่สำเร็จมันหลอกแผนสองแต่นับสุลาวมนับสุอัมมารนับสุที่ชั่วร้ายมันจะไม่สเต็ปถัดออกไปอย่างนั้นมันจะจี้เรื่องนี้จนให้เราทำไม่ได้หรืออีกบางอย่างที่อุลามะอธิบายชัยฏอนมันจะมาในลักษณะกระซิบกระซาบแบบหวังดีไปนะอย่างเช่นที่มันกระซิบกระซาบนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับท่านหญิงฮาวะนะฮะมานะฮาคุมาร็อบบุคุมาอันฮาซิชะจะเราะพระเจ้าของเจ้าทั้งสองเนี่ยนะที่ห้ามไม่ให้กินลูกไม้เนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนอกจากอย่างเดียวแค่นั้นเองอิลลาอันตะกูนามะลาอิกะนะนอกจากว่าท่านจะกลายเป็นมาลาอิกะเท่านั้นเองหรือเอาตะกูนามินัลคอลีนหรือว่าเจ้าจะได้อยู่สวรรค์ตลอดกาลเลยฉันเป็นผู้ตักเตือนท่านดูชัยฏอนมันมารูปแบบทำให้ตักเตือนนะพี่น้องหวังดีกับเรานะเคยโดนกระซิบกระซาบแบบหวังดีไหมหวังดีเคยไหมฮะพี่น้องบางทีหวังดีทำเถอะไม่เป็นไรอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยบางทีเราคิดเลยพี่น้องว่าเราก็ทำดีมาเยอะแล้วสักครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยจ้ะเราเอาว่าเราทำชั่วปั๊บพี่น้องตกในการหลอกลวงทันทีเราเลยบอกว่าชัยฏอนมันจะมาในรูปแบบเขาเรียกว่าเหมือนหน้าไหว้หลังหลอกมาในรูปตักเตือนแต่สุดท้ายมันจะมาทิ่มข้างหลังทันทีเหมือนในหะดีษเรื่องราวที่เกิดพี่น้องจำได้อาบิดคนหนึ่งอิบาดัตอย่างเข้มแข็งแต่พินาศเพราะผู้หญิงนะคนดีมากๆสุดท้ายเขาเอาผู้หญิงมาฝากช่วยรักษาโรคท่านเอาจำได้หะดีษนี้ไม่คุยเลยตอนแรกไม่สนใจอะไรเลยชัยฏอนกระซิบเรื่อยๆถามสิถามไทยสารทุกข์คุยกับเขาดูเอาอาหารไปให้มันขยับไปเรื่อยๆสุดท้ายซีนาเลยพอซีนาเสร็จมันหวังดีอีกถ้าคนรู้แล้วก็ตายแน่เอาอย่างนี้เอาศพไปฝังซะนั่นแล้วบอกเขาว่าเด็กคนนี้มาแล้วป่วยจนตายฆ่านางซะแล้วฝังแล้วบอกว่าตายทำสิพี่น้องทำตามคำหวังดีของผู้ตักเตือนพี่น้องฆ่าผู้หญิงแล้วฝังดินสุดท้ายญาติเข้ามาบอกตายไปแล้วคนก็เชื่อใจสิพี่น้องบางคนวะเราะพูดน่าคนระดับตัวครูพูดพี่น้องอาตายจริงไม่มีอะไรชัยฏอนไปบอกฝั่งนู้นเองบอกน้องไม่ได้ตายไอ้นี่ค่ะขุดศพเจอพี่น้องข่าวนี้จับเผาทั้งเป็นเลยมาบอกเราอุสตาดเราอาจารย์เราขึ้นเลยชัยฏอนมาเลยพี่น้องเอาไหมฉันช่วยเจ้าได้ขออย่างเดียวสุญูดครั้งเดียวแค่นั้นเองจนตรอกไอ้พี่น้องสุดท้ายอยู่กับไฟแล้วสุญูดชัยฏอนครั้งเดียวมันบอกมันช่วยไอ้บนไฟเลยยอมสุญูดพี่น้องจากคนอิบาดัตเข้มแข็งสุดท้ายตายด้วยการสุญูดชัยฏอนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือการล่อลวงไปน้องชัยฏอนจึงแยบยลมาแต่แผนการของชัยฏอนจริงๆนะพี่น้องแผนมันนั้นอ่อนแอมากอิสลามจึงห้ามไงพี่น้องจริงๆอันนี้จะพูดพรุ่งนี้นะมาเรื่องของวัยรุ่นเอาละแต่วันนี้เห็นมีวัยรุ่นอยู่บ้างมาน้าวัยรุ่นมานาอิชาอัลเลาะห์ลูกหลานเรามาบ้างผมบอกว่าอิสลามจึงห้ามไงพี่น้องบางคนบอกอาจารย์คะดูตาผู้ชายบาปไหมคะอาจารย์นะเราดูตาหนุ่มๆดูตาเราไม่ได้คุยอะไรกันที่ดูอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรด้วยว่าไม่มีเลยน้องเอ้ยดูแล้วไม่คิดถ้าไม่คิดนะดูผ่านป้ายรถเมล์นั่นนะไม่ทันคิดแต่ถ้าดูแบบนี้มึงดูกูดูมึงไม่ได้คิดเป็นไปได้พี่น้องตอนแรกแต่เมื่อใดที่เริ่มมีก๊อกแรกมีก๊อกสองไม่ใช่มาสิครับมันเริ่มด้วยสายตาตามมาด้วยรอยยิ้มผูกมาอีกทีด้วยคำพูดจบด้วยการนัดพบแล้วสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งที่โฮเทลสักแห่งหนึ่งพี่น้องนะนี่คือสเต็ปมันนะไม่มีใครนะครับ
จอข้างทางปั๊บฉุดเข้าโรงแรมนั่นข่มขืนมันมาด้วยการมองแต่พวกเรานี่เลยไวมองไปแล้วแต่อย่าประมาทนะมะอย่าประมาทนะผู้หญิงบางคนเคยนะไปจังหวัดที่หนึ่งนะพี่น้องพัทลุงนะทำด้วยแล้วจานผู้หญิงไปละหมาดมัสยิดได้ไหมคะบอกได้แต่ต้องรักษาอาดับเยอะมากอย่าแต่งหน้าอย่าอะไรนะหมอบางคนเขาแต่งหน้าเขาติดเป็นนิสัยบอกหมอใจเย็นๆอันตรายนะหมอไม่มีใครคิดอะไรแล้วบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นหมอเมื่อสองสามเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณยายอายุ70ยังไม่เหลือเลยโดนข่มขืนพี่น้องอะไรนาเลล่าไว้นายอะไรโรจูนไอ้นั่นไม่รู้เมาหรืออะไรสักอย่างนะพี่น้องยังโดนเลยอิสลามจึงสอนไงอย่าเริ่มเราเลยบอกอย่าเริ่มปั๊บชัยฏอนมันจะหลอกลวงเราอัลลอฮ์เตือนแล้วลาตัตบิอุคุตวาติชัยฏอนดูคำที่อัลลอฮ์ใช้พี่น้องสวยงามมั้ยเสียงไม่ลำโพงช็อตแล้วครับ เขาบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจงอย่าเดินตามก้าวเดินของชัยฏอนคุตวาตมันคือการก้าวแสดงว่าชัยฏอนเวลาหลอกเรามันจะหลอกทีละสเต็ปมันจะไม่หลอกแบบปึ้งเดียวและทำให้เราทำบาปใหญ่เลยเป็นทีละสเต็ปเป็นขั้นและเป็นตอนจริงหรือไม่อ่ะดูง่ายๆพี่น้องหญิงชายอ่ะนะกรุงเทพผมไม่รู้วัฒนธรรมบางที่นะแรกๆนัดเจอกันไปเที่ยวเป็นกลุ่มก่อนพี่น้องชาย4หญิง4ไปรถ8คันหญิงขึ้นหญิงชายขึ้นชายเอาไปนานๆเข้าพี่น้องคุตวาตเก้าชัยฏอนมาหลอกเอาอย่างนี้สิมึงไปก่อน8คันน่ะถูกแล้วแล้วไปจอดกลางทางนะสลับคู่กันซะไปพี่น้องเซต2สลับคู่พอเซตที่3การก้าวของมันไปเรื่อยๆคราวนี้ไปเดียวเลยพี่น้องที่ไหนนี่คือการหลอกของชัยฏอนดังนั้นอิสลามจึงเตือนว่าเวลาที่รู้ว่าชัยฏอนมาหลอกท่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้ตามก้าวเดินของชัยฏอนแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลพี่น้องที่รักนะเวลาเจอหมาอย่าคิดเก่งว่าสู้เองได้นะครับนะเราเดินไปในซอยหมาบ้านหนึ่งหลุดออกมาเป็นเฮ้ยหมาแค่นี้ธรรมดาลองสิครับธรรมดานะโอเคท่านอาจจะสู้กับหมาชนะแต่เลือดท่านก็อาบใช้ได้นะแล้วทำยังไงเวลาเห็นหมาพี่น้องอย่าไปซีเรียสเวลาหมาหลุดเรียกเจ้าของหนึ่งได้ไหมครับเวลาเราเรียกเจ้าของเจ้าของเขาเรียกหมากับไอ้แดงโทษนะชื่อตรงใครมาอัพนะมันกลับมาเลยได้ยินชื่อเจ้าของฉันใดฉันนั้นพี่น้องเวลาชัยฏอนหลอกอย่าคิดว่าเราชนะได้เรียกเจ้าของเรียกผู้ดูแลพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์จึงมีดุอาไงครับว่าอาอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนไม่ว่าเป็นระดับไหนก็ตามพี่น้องที่รักชัยฏอนคนยิ่งอีหม่านเยอะคนยิ่งดีมันยิ่งมาตัวใหญ่นะมันไม่ไปแบบดูนะพี่น้องชัยฏอนทำงานนี่มุสลิมอายเลยนะน่าจะแมวอาวุธข้างในอย่าไปจับมันเลยนะเดี๋ยวช็อตตายทั้งคนทั้งแมวยุ่งเลยนะใช่ตอนนี้นะพี่น้องเวลามันทำงานนะเฮ้ยไปหลอกยีซุปยืมชื่อหน่อยนะยีซุปนี่ละหมาด5เวลามัสยิดตลอดถือบัวสุนัตด้วยมันไม่ส่งชัยฏอนระดับ2ดาวไปนะครับนะไอระดับเด็กฝึกงานอย่าเพิ่งไประดับยีซุปนี่ต้องไปแบบบ้างต่อบ้างไอ้นี่ระดับ5เวลานะส่งชัยฏอนตัวแป้งหน่อยไปจะได้งัดกันได้ส่วนไอ้นี่ละหมาดไม่ได้ละหมาดอยู่แล้วนะเล่นยาทุกวันไอ้แบบนี้เอาเด็กฝึกงานไปก็ได้เพราะพฤติกรรมมันก็ใกล้ๆกับมึงอยู่แล้วไปอยู่กับมันเลยจิตวิทยาอิบลิสในการดาวใช้จิตวิทยานะมันส่งไปนะต้องเขาเรียกต้องไฟกันได้มวยยังใช้น้ำหนักเลยจริงไหมเวลาจะต่อยมวยน้ำหนักต้องเท่ากันนะเวลาหลอกคนน้ำหนักต้องเท่ากันด้วยซุนนบีซุนกิฟลีอัลลอฮ์ลูกแม่มาซุ
อย่าให้เป็นหนูนะพ่อรู้นะผมกลัวหนูอัลลอฮ์ตบใช้ร้อนไปเลยนะบนนบีซุลกิฟลีนะเป็นนบีนะครับพี่น้องผู้ที่จะรับอาสาหลอกลวงนบีซุลกิฟลีได้ชัยฏอนธรรมดาทำไม่ได้อิบลิสต้องอาสาเองมันจะล่อลวงเองนี่คือระดับนี่คือการทำงานของชัยฏอนจึงไม่ต้องแปลกคนคนหนึ่งไม่เคยละหมาดเลยคนคนหนึ่งไม่เคยเอาเรื่องศาสนาเลยคนคนหนึ่งไม่เคยสนใจเรื่องอิสลามเลยนะ นะคนคนหนึ่งไม่เคยเอาเรื่องศาสนาจนวันหนึ่งเขากลับมาละหมาดจนวันหนึ่งเขากลับมาละหมาดเขาบอกอาจารย์ทำไมเวลาผมอยากมาทำดีเนี่ยทำไมโดนทดสอบเยอะตอนผมเอาเละเทะไม่มีใครด่าผมเลยสักคำเวลาละหมาดห้าเวลามาเลยคำด่าคำสบประมาทคำพูดผมบอกว่าเมื่อใดที่โดนสบประมาทเมื่อใดที่โดนด่าเมื่อใดที่โดนว่าแสดงว่ามึงดีขึ้นแล้วถ้ายังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้จริงนะครับพี่น้องหลักอิสลามชัยฏอนทำงานแบบนี้มันเอาหลักเหมือนนบีเราทำงานเลยพี่น้องนี่ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะดูนบีเรานะดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องอันนี้ใกล้จะหมดเดือนซุลฮิจญะห์แล้วเราจะเข้ามุฮัรรอมปีใหม่อิสลามแล้วนะนับฮิจเราะห์ความยิ่งใหญ่ของฮิจเราะห์นี่ผมให้นิดนึงนะพี่น้องนบีสร้างรัฐอิสลามที่มาดีนะสร้างอย่างฉลาดมาการฉลาดของนบีอย่างหนึ่งนะพี่น้องนบีดูคนก่อนจะส่งให้เรียนอะไรนบีไม่ได้ส่งตะพื้นตะพื้นนะอ้าวพวกเราทุกคนไปเรียนชะรีอะห์เรียนศาสนาหมดเลยตายพี่น้องถ้าประเทศมุสลิมทุกคนเรียนจบชะรีอะห์ซุลุดีนหมดใครบริหารนะพี่น้องใครจะทำเป็นธุรกิจใครจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่นบีไม่ทำอย่างนั้นพี่น้องเซดนะครับพี่น้องคนคนนี้มีความสามารถในเรื่องภาษานบีส่งเรียนภาษายะฮูดีเลยพี่น้องเวลาเราอ่านพี่น้องท่านเซดนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุนบีเห็นปั๊บเซดเด็กคนนี้มีความสามารถเพราะนบีอ่านภาษาไม่ได้และเวลามีจดหมายจากยะฮูดีมาหรือเวลาได้จดหมายจากยะฮูดีมาภาษาฮีบรูนบีต้องให้ยะฮูดีแปลให้เชื่อใจได้แหละครับนบีบอกไม่สมควรที่ฉันจะให้ยะฮูดีแปลเลือกซาบัตเด็กหนุ่มคนหนึ่งเจ้าไปเรียนภาษาฮีบรูเลย15วันอ่านได้แปลได้เลยพี่น้องนบีเลือกคนเอาเด็กคนนี้ไปเรียนภาษาต่างประเทศนะสังคมมุสลิมต้องการแบบนี้พี่น้องดูแววเด็กคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนเอาให้ได้ดีไปเลยนบีเลือกคนนี้เรียนด้านภาษาต่างประเทศคนนี้เรียนเรื่องอัลลอฮฺมาชาอัลลอฮ์แมวจุ๊บไม่เป็นไรนะผมรู้ว่าแมวก็โอเคไม่เป็นไรจะมาตกใจแน่เราก็ไม่ได้น่ารักเหมือนโดเรมอนนะตกใจเหมือนกันนบีบอกคนนี้ไปเรียนภาษาต่างประเทศเด็กคนนี้เรียนด้านฟาราเอตแบ่งมรดกอย่างเดียวเลยส่วนคนนี้เอาเรียนไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเจ้าเรียนเป็นอุลามะเป็นอาเลมไปเลยคนนี้เป็นนักธุรกิจไปเลยนบีส่งแต่ละคนพี่น้องสุดท้ายทุกแขนงวิชามีอิสลามหมดเลยพี่น้องนี่อิสลามนบีสอนดังนั้นวันนี้เราเห็นมุสลิมคนหนึ่งเรียนบริหารธุรกิจอย่าไปบอกว่ามันไม่เอาศาสนานะครับแต่ว่ามึงนี่ไม่สนใจศาสนาบอกไม่ใช่มันมึงนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องศาสนานะเราบอกว่านบีสอนจิตวิทยานะพี่น้องทุกสาขาวิชาชีพนบีส่งมาเลยเพื่อจะได้มุสลิมมีในทุกๆแสดงเขาเรียกสาขาอาชีพไม่แปลกนบีอยู่มะดีนะห์ไม่เท่าไหร่เองพี่น้องตลาดยะฮูดีล่มเลยพี่น้องตลาดยิวล่มเลยครับพี่น้องเคยปกครองระบบดอกเบี้ยในนบีมาไม่ถึงปีอ่ะพี่น้องสรุปการค้าทั้งหมดในมะดีนะห์อยู่ในมือมุสลิมหมดเลยระบบทั้งหมดอยู่กับอิสลามนี่การทำงานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผมเลยบอกว่าชัยฏอนเวลาทำงานมันจะล่อลวงเราด้วยทรงไปให้เท่าเทียมกับเราดังนั้นวันนี้พี่น้องหนทางเดียวจะชนะชัยฏอนได้
ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อัสการเช้าเย็นนี่แหละพี่น้องดูอายามเช้าและดูอายามเย็นที่เราขี้เกียจอ่านนี่แหละครับพี่น้องนะเราก็ขี้เกียจอ่านพี่น้องรู้บางคนจำปากเปล่าได้พี่น้องยาวบืดไม่อ่านนะบางทีไม่ใช่ใครอ่ะเราก็ขี้เกียจผมก็ขี้เกียจพี่น้องทั้งที่ดูอานี่นะครับกันทั้งสัตว์มีพิษกันทั้งชัยฏอนกันทั้งชีวิตเราพี่น้องที่รักหมดเลย ดูอาต้นหนึ่งนะครับพี่น้อง ซึ้งมากในความหมายวงเล็บถ้าคิดถ้าไม่คิดก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับพี่น้องหนึ่งดูอาที่เราขอเช้าเย็นพี่น้องนะครับเวลาตะคิลนีอิลานับซีตอร์ฟะตะอินยาอัลลอฮ์อย่าปล่อยให้ฉันอยู่กับตัวฉันเลยแม้กระทั่งชั่วกระพริบตาเดียวอัลลอฮ์ชั่วกระพริบตาเดียวก็อย่าทิ้งฉันเลยยาอัลลอฮ์ขออยู่กับอัลลอฮ์ตลอดดูอาแบบนี้พี่น้องถ้าเราอ่านได้เป็นประจำอัลลอฮ์ปกป้องอายะกุซีเรารู้อ่านก่อนนอนชัยฏอนไม่ยุ่งเวลานอนพี่น้องล้มอย่างกระสอบปุ๋ยนะห่วงเว้ยฮ่าปุ๊บปรุ่มเลยพี่น้องไม่ได้อ่านเอิญอะไรเลยแล้วเวลาถามเราเป็นอะลีซุนนะวันจะมาแล้วเวลานบีนอนยังไงบ้างอ่านอายะกุซีอ่านสามกุญไม่ได้อยากรู้ว่านบีทำขอโทษนะอยากรู้ว่าที่มึงทำนะทำยังไงยุ่งเลยเอาความจริงสิพี่น้องอย่าเอาในหะดีษมาอันนี้สิ่งที่เราเรียนแล้วเวลาทำจริงอ่ะไม่นบีบอกนะละหมาดเราก็ไม่อ่านนบีบอกอายะกุซีเราก็ไม่อ่านเพอเข้าไปปุ๊บนอนเลยบอกว่าไม่แปลกนะที่นอนแต่ละคืนเราชัยฏอนอยู่เป็นเพื่อนจนถึงซุบฮ์นะตะฮัจญุดไม่ต้องถามแล้วพี่น้องหลับยาวเลยเนามุนอามีหลับลึกๆหลับลึกๆพี่น้องหลับลึกๆเอาละตะฮัจญุดไม่ตื่นยังพอทำเนาพี่น้องยังไม่บาปบางคนยาวนู่นซุบฮ์9โมงเจอวันหยุดด้วยยาวบืดเลยพี่น้องนี่จึงเกิดว่าเราจงอย่าให้มันหลอกนะครับผีหลอกดีกว่าชัยฏอนหลอกเข้าใจมั้ยถ้าผีหลอกแบบเดินออกไปแล้วมันโผล่แลบลิ้นออกมาแห่ไปนั้นตกใจแป๊บเดียวแต่ถ้าชัยฏอนหลอกไม่ตกใจนะแต่มันหลวมตัวนานดังนั้นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องทั้งความชั่วร้ายจากนัฟซูทั้งความชั่วร้ายจากชัยฏอนอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะชัรริชัยฏอนวะชิรกีนี่คือดุอาที่นบีขอความคุ้มครองจากพระองค์ยาอัลลอฮ์จากความชั่วร้ายนัฟซูของฉันเองและความชั่วร้ายจากชัยฏอนและจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ยาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่นบีสอนพี่น้องที่รักวันนี้ผมเลยเตือนตัวผมและพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์หัวใจให้ดูแลนับสู่ให้ข่มไว้ให้ได้และนับสู่เรานะครับอยากเป็นนับสู่มุตมะอินนับสู่ที่ดีงามสิ่งที่จะเรียกร้องเราสู่ดีงามได้อย่างเดียวพี่น้องต้องทำต้องสู้กับนับสู่ให้ได้ต้องจิฮาดต้องสู้กับอารมณ์ท่านให้ได้เพราะอารมณ์ความชั่วร้ายมันจะดึงเราไปสู่ความชั่วเสมออารมณ์มันจะไม่ดึงเราสู่ความดีนะพี่น้องจริงหรือไม่ผมพูดหลายครั้งนะครับพี่น้องฮุกมอัลลอฮ์ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยชอบหรอกถ้าตามนับสวกไม่ค่อยอยากปรารถนาเลยพี่น้องเลยบอกว่าใครทำได้ไม่แปลกที่อัลลอฮ์จะให้สวรรค์นะผมไม่อยากถามบางยีขอโทษนะครับอายุผมอายุเท่าไหร่แล้วอ๋อยังหนุ่ม63ถือว่าหนุ่มนะเพราะผู้ชายเราจะคนจะเริ่มหนุ่มตอน40ขึ้นนี่เขาเรียกหนุ่มเต็มตัวนะอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงก่อน40เขาเรียกว่าเด็กไร้เดียงสาทั้งนั้น40นี่หนุ่มเต็มที่เลยนะเลยบอกว่าถ้าถอดเสื้อไอ้ย่อออกนะเอากระปี้ย่อออกไปนะย่อนะเอาเสื้อบูติกเก๋ๆใส่นะย่อเดินไปข้างนอกเนี่ยคนเรียกเสียได้เลยนะย่อนะรุ่นไอ้ย่อมีตังค์นะสมมุตินะสมมุติอิชาอัลเลาะห์ดุอาขออัลเลาะห์ตะอาลาให้มีทรัพย์สินมากมายนะแต่ย่อนี่คนดีแล้วนะถ้าถามปกติทั่วไปเงินเรามีรถเรามีนะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีถามว่าโอกาสทำชั่วเรามีไหมฮะมีไหมครับไม่เหลือแน่นอนวันนี้ไอ้ย่อถอดกระปี้ย่อออกใส่แจ็คเก็ตลีไวสักอันหนึ่งไปน้องขับรถเลี้ยวเข้าอบนวดไม่มีใครด่าย่อเลยแล้วลงไปแล้วไม่มีใครจำเราได้ด้วยและตอนนี้พี่น้องมีไม่ถึง 5,000 สบายสบายเลยนะฮะทำได้ทุกอย่างเลยถามจริงๆนับสู่ชั่วจริงจุดที่ดึงเราอะนะอารมณ์เราจริงๆอะพี่น้อง
บางครั้งเราอยากทำไหมครับแบบนั้นท่านอาจจะคนดีนะพี่น้องแต่ผมบอกผมก็อยากทำเวลาเราวัยรุ่นเราเห็นเพื่อนมาสนุกสนานเนี่ยกูก็อยากไปเหมือนมึงบ้างแล้วไอ้นี่ผมไปแบบไม่มีเงินนะแล้วคนที่มีตังเขาไปได้ไกลยิ่งกว่านั้นเขาอยากสนุกเขาอยากไอ้ฮาหมดเลยทำไมไม่ทำแล้วทำไมไม่ไปอ่ะไม่ใช่ไปไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้อย่างเดียวที่มันไม่ทำเพราะมันกลัวอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ทางที่นับสูดันใจไปตั้งนานแล้วนับสูใจไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วแต่ไปไม่ทำและใจไม่กล้าอัลลอฮ์ดูแลเลยขอบคุณอัลลอฮ์ไงพี่น้องคนดีอะนะถ้าเราทำดีได้เวลาเห็นคนทำผิดอย่าด่าเขาเห็นคนทำชั่วจงขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วจงมองเขาด้วยความสงสารนี่คือหลักอิสลามขอบคุณและสงสารอยากใจเขาได้เปลี่ยนแปลงของชั่วเราอยากตามทั้งนั้นแหละพี่น้องอย่างเดียวเองที่ดึงเราไว้ได้นั่นคือการต่อสู้กับอารมณ์เราเองพี่น้องที่รักดังนั้นใครสู้กับอารมณ์และชนะได้ฟะอินนัลญันนะฮิยัลมะวะสวรรค์เป็นที่อยู่พี่น้องคู่ควรไหมครับสวรรค์กับคนแบบนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยนะอัลลอฮ์ในสวรรค์มีหมดเลยยาอัลลอฮ์แสดงว่าในดุนยาที่พวกมันทำกันอยู่นะอันนี้แหละของอร่อยสุดๆแล้วสำหรับมนุษย์สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่แหละสุดยอดของความสนุกนะพี่น้องแต่นิดเดียวสนุกดุนยาชั่วคราวนะอัลลอฮ์ห้ามเรื่องผู้หญิงนะจะไปร่วมหลับนอนและเทะที่ไม่ใช่เมียไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮูรุนอีนกี่คนที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ดุนยาวันนี้เล่าอย่าแตะนะกินไม่ได้เลยในสวรรค์เอาเต็มที่พี่น้องกินยังไงก็ไม่เมาอยู่ดุนยานะอยากใส่ทองเรามีเงินเป็นแสนจะซื้อทองใส่ก็ไม่ได้อบูชัยฮารอมไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์เครื่องประดับทองคำเต็มเลยของเจ้าอยู่ดุนยาอยากทำอะไรอัลลอฮ์ห้ามในสวรรค์ไม่มีข้อห้ามอีกแล้วครับพี่น้องเต็มที่เลยนะฉะนั้นดุนยาวันนี้สุขแป๊บเดียวพี่น้องแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์เจ้าจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลพี่น้องคำว่าตลอดกาลเนี่ยนะพี่น้องคอลิดีนาฟิยาอับดาพี่น้องเขาจะอยู่ในนั้นและไม่ใช่คอลิดีธรรมดาพี่น้องอับดาไม่มีจุดสิ้นสุดเขาเรียกว่าหมดความเหนื่อยแล้วทำไมเจ้าเข้าสวรรค์ได้การตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้เจ้าหนึ่งในนั้นบิมาซอบัรตุมเนื่องจากเจ้าซอบัรอยากเป็นคนดีของอัลลอฮ์เจ้าต้องอยู่ดุนยาด้วยความอดทนอดทนในการทำดีอดทนในการทิ้งความชั่วทิ้งชั่วต้องอดทนนะครับถ้าอดทนไม่ได้ทิ้งของชั่วไม่ได้จริงไหมครับถ้าอดทนไม่ได้เราทิ้งไม่ได้พี่น้องของชั่วถ้าอดทนไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้เจ้าอดทนอัลลอฮ์จึงให้เจ้าเพราะเจ้าอดทนดุนยาคือบททดสอบเลยบอกว่านะใครชีวิตไม่ค่อยสมหวังอะไรเนี่ยนะพี่น้องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดนะอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รักมาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอลาพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าไม่ได้เกลียดชังและไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าทุกบาลาที่ประสบมันคือความเมตตาซ่อนอยู่ในนั้นหมดเลยพี่น้องสิ่งที่เราหวังแต่ไม่ได้จงรู้แต่ครับพี่น้องอันนั้นไม่มีความดีสำหรับเราแต่บางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้หวังหรอกกลับได้นั่นสิ่งที่ดีสำหรับเราผมไปที่หนึ่งพี่น้องจังหวัดสงขลานะไอ้บรรยายมีคนมาทักเรานะก็พอเจอปั๊บอัลฮัมดุลิลลาห์แกบอกว่าท่านผมดูแต่ในเฟซในนี้วันนี้มาเจอตัวจริงบานทำดูแรกครับบางผมอยู่แต่ก่อนไม่เอาเรื่องศาสนาเลยนะอาจารย์แต่งภรรยาสุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้แกไม่เอาเรื่องศาสนาเลยแกไม่เอาเลยเรื่องศาสนาผมฟังอาจารย์บรรยายครั้งแรกผมปิดตาฟังอาจารย์แกไม่เคยฟังบรรยายนะเปิด YouTubeผมปิดตาฟังผมนึกในใจว่ากูขี้เหร่ขนาดนั้นเลยวะเนี่ยนึกในใจผมปิดตาฟังทำไมอย่างนั้นน่ะ
มันเป็นอรรถรสอย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้จักผมก่อนปิดตาฟังจากคนที่ไม่เอาเละเทะอะไรเลยนะพี่น้องละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอัลลอฮฺตะอาลาเปิดหัวใจเขาให้ไม่ใช่เพราะผมคนพูดแต่ถึงเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงน้ำตาเขาไหลพี่น้องแล้วเรื่องคลาสสิกที่สุดเกือบทั่วประเทศที่ถ้าผมไปอัสบาบหนึ่งคนในการเปลี่ยนแปลงคลิปนบีมูฮัมมัดมหาบุรุษอะไรนะลืมแล้วบ้านู้นมูฮัมหมัดมหาบุรุษโลกอันนี้นะพี่น้องเรียกได้ว่าหมัดฮุกและหมัดตายผมพูดเรื่องนั้นไปแล้วชีวิตผมไม่อยากบรรยายเรื่องนบีอีกเลยตลอดชีวิตเข้าใจไหมฮะกลัวพูดไปแล้วอรรถรสจะไม่ได้เหมือนกับคลิปนั้นเวลาคนสอนอาจารย์บรรยายเรื่องประวัตินบีผมดรอปเลยอยากจะบอกไอ้บางเปิดคลิปนั้นฟังแล้วกันอารมณ์มันจะไม่ได้เหมือนวันนั้นแล้วนะบอกฟังน้ำตาผมไหลเลยจะทำไมหัวใจกลับสู่เจ้าของแล้วไงไม่ใช่เพราะผมเพราะอัลลอฮ์ใจท่านกลับแล้วสุดท้ายชีวิตครอบครัวแรกพังสลายเลยพี่น้องแต่เมื่อบ่าวเตาบัดเมื่อบ่าวกลับตัวอัลลอฮ์ให้เสียไปหนึ่งอัลลอฮ์คืนสองเลยเมียสองเลยพี่น้องและได้ไม่ใช่มุสลิมทั้งคู่แต่สุดท้ายรับอิสลามวันเดียวกันเลยผมบอกบังอย่างนั้นเลยบ้างบอกใช่อาจารย์นี่ผมฟังมาฟังบรรยายด้วยบอกมาสองคนเลยแหละครับไม่ได้อาจารย์ดูขนาดเข้าใจศาสนาแล้วยังพาสองคนมาพร้อมกันไม่ได้บอกบังทำถูกแล้วฮะพามาทีละคนนะวันนี้ผมมาบรรยายเดือนนี้พาคนนี้เดือนหน้าพาคนนู้นมาฟังต่อบอกพามาไม่ได้อาจารย์เสือสองตัวอยู่ทำเดียวกันไม่ได้ขนาดเข้าใจศาสนาบอกถูกต้องแล้วบังถูกต้องนะครับเลยบอกว่าดูอัลลอฮ์ให้ท่านเสียไปหนึ่งนะอัลลอฮ์คืนสองและไม่ได้คืนธรรมดารับอิสลามทั้งคู่และอัลฮัมดุลิลละห์ได้ใช้ชีวิตอยู่แบบสัตว์นะอย่างเดียวไงพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบร้องไห้วันนี้ท่านอาจจะมีความสุขอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าก็ได้คนที่ฆ่าตัวตายพี่น้องธุรกิจล้มละลายพี่น้องเครียดเอาเชือกผูกคอสักพักมันตายไปแล้วโทรศัพท์เพิ่งเด้งเข้านะที่ดินที่ประกาศขายไว้3ล้านคนซื้อแล้วได้กินไหมนิดเดียวเองอดทนเนี่ยวันนี้ปัญหาอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าทางออกอาจจะมาก็ได้อย่างเดียวพี่น้องละตักนาตูมิรหมติละอย่าหมดหวังนะพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเหนื่อยไม่ใช่นะผมให้อาจารย์ผมไปไหนแล้วครับพี่น้องมีอะไรจะถามไหมน่าจะทันฮะใส่กระดาษไหมครับจดใส่กระดาษไหมครับบางทีครับหรือว่าถามกับปากฮะมีไม่ลอยหรือพี่น้องมุสลิมอายก็เขียนถามได้นะครับนะเชิญนะครับเดี๋ยวอยากถามด้วยอาชีพอ๋อคือสามีละหมาดห้าเวลาแต่ทำซีนานะครับแล้วก็บอกอัลลอฮ์รู้ใจเขาดีนะก็ถูกต้องนะถูกต้องนะที่เขาพูดนะถูกแล้วนะครับอัลลอฮ์รู้ใจเขาดีนะแน่นอนฉะนั้นไอ้คำว่ารู้ศาสนากับปฏิบัติศาสนาไม่เหมือนกันนะชัยฏอนรู้เยอะอิบลิสรู้เยอะกว่าเรานะพี่น้องแล้วมันไม่ได้รู้ธรรมดานะมันรู้แบบเขาเรียกว่าฮักกุลยากีเลยนะรู้แบบชัดเจนมากนะมันอยู่ในบรรยากาศของการถูกใช้สุญูดด้วยซ้ำนะยิ่งกว่าเราเองนะพี่น้องมันรู้เลยนะมันเคยเข้าในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยซ้ำเคยเห็นนบีอาดัมด้วยซ้ำมันยังไม่อามัลเลยฉะนั้นสามีเราละหมาดเวลาเองไม่ต้องแปลกเอาทำไมก็ทำสินะก็ไม่ได้บอกว่าคนละหมาดแล้วจะไม่ทำชั่วนะถ้าละหมาดเป็นละหมาดที่อัลลอฮ์รับเขาจะทิ้งความชั่วได้ฉะนั้นสามีต้องพิจารณาว่าละหมาดที่เราละหมาดนั้นอัลลอฮ์รับหรือยังเพราะเวลาทำสินาพี่น้องนะครับอัซซานีลาเยสนีฮีนาเยสนีวะฮุอะมุมินนะครับอัลกุรอานของศาสดาอิสลามคนทำซินาเขาจะไม่ทำซินานะครับในขณะที่เขาเป็นมุมินผู้ศรัทธาฉะนั้นเวลาทำซินาอิมานนบีบอกมันจะถูกดึงออกแบบนี้นะมันจะลอยอยู่ข้างบนนี่นะพี่น้องเหมือนเราถอดเสื้อออกเลยนะถ้าตายตอนทำซินาอันตรายมากฉะนั้นอัลลอฮ์รู้ใจดีถูกต้องนะถูกต้องนะฉะนั้นหน้าที่สามีต้องเตาบัตนะครับอาชีพประกันทำได้ไหมฮะประกันชีวิตอะไรแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องเราสามารถเจอกับยินได้ไหมฮะแล้วต้องอะไรครับนี่แก้ไขอย่างไรคือยินพี่น้องต้องเข้าใจนะบางครั้ง
ถามว่าสมัยซอฮาบะห์มีไหมในฮะยาตุซอฮาบะห์เองบางทีก็มีแต่เขาไม่ได้มาอัพนะครับไม่ได้มาแบบลักษณะโอ้โหเหมือนที่เราเข้าใจผีแลบลิ้นเป็นตาอะไรอย่างนั้นนะครับชัยฏอนอย่าว่าแต่จินนะชัยฏอนเราก็เจอได้แต่มันไม่ได้มาในรูปร่างของมันแปลงไปอะไรได้งูเข้าบ้านนบียังห้ามไม่ให้ตีก่อนไล่ก่อนนะเพราะบางครั้งหนึ่งในนั้นมันอาจจะเป็นจินก็ได้และจินมันเปลี่ยนตัวได้นะครับให้เป็นรูปร่างของสัตว์ต่างๆได้แต่อุลามะบอกที่มันจะเปลี่ยนบ่อยที่สุดและเป็นมากที่สุดคือเป็นงูฮะเวลาเจองูเข้าบ้านอย่ารีบตีแต่พี่ส่วนใหญ่ตีทุกรายแล้วไม่ทันไล่นะตกใจตีก่อนเลยคือเขาบอกงูถ้าเจอนอกบ้านตีได้เลยนะแต่พ่อพี่น้องอย่าลืมนะอายะห์กุรอานหนึ่งนะครับว่าบาดุกุมลิบาดินอาดูพวกเจ้ากับบางส่วนพวกเจ้าเป็นศัตรูกันในตัฟซีรอิบนุกะซีรเองมีอธิบายนะวันที่ออกจากสวรรค์วันนั้นไม่ใช่แค่อาดัมกับอิบลิสนะฮะงูก็โดนออกมาด้วยนะอิบลิสในบางอธิบายตัฟซีรว่าอิบลิสเวลามันจะเข้าไปหาอาดัมอะลัยฮิสสลามในสวรรค์นะมันเข้าไปในรูปร่างไปในงูนะและเข้าไปงูนี่เป็นสัตว์อยู่ในสวรรค์นะครับพี่น้องดูพิจารณาดีๆสวยนะครับงูแล้วเวลาอัลลอฮ์ให้ออกหมดนะครับทั้งงูอิบลิสและอาดัมและบางส่วนพวกเจ้าเป็นศัตรูกันงูกัดคนไหมฮะกัดไหมครับคนตีงูไหมบางส่วนพวกเจ้าเป็นศัตรูกันเวลาเห็นงูเข้าบ้านอย่ารีบตีไล่ก่อนนะไล่แล้วออกนะฮะเคยไหมครับชีวิตผมเคยครั้งเดียวในชีวิตพี่น้องแล้วก็ขออัลลอฮ์อย่าให้ผมเจออีกเลยนะบ้านพ่อนะบ้านป้างูเข้ามาก็ขยันมานะมันตีสามเข้านะพ่อเรียกงูเข้าครัวบ้านนอกมันไม่มีฝ้าไงครับพี่นะมันลอดเข้ามาได้เลยดูผมก็ดูพ่อก็ดูสองคนพ่อลูกนั่งดูงูนะตัวไม่เล็กนะครับไอตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะป้าบอกเฝ้าก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปตามคนมาช่วยแค่ออกหายไปในหมู่บ้านผมอยู่กับงูสองคนหน้าเราก็ดูมันนะมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะพี่น้องเราไปไอ้เฝ้างูนะดูกับมันสองคนถ้ามันพุ่งมาทางนี้ตัวใครตัวมันผมไม่อยู่แล้วสุดท้ายทำไงเอาวะเคยได้ยินนบีบอกให้ไล่เราบอกให้มันไปเราก็พูดนะเราบอกเฮ้ยแต่พี่ภาษาพูดมาลายูแถวบ้านผมนะบอกมึงนี่ไม่ใช่ที่อยู่มึงหน่อยไปไม่ใช่ที่อยู่นะนี่บ้านคนนะไม่ใช่ที่อยู่เองนะไปมันนิ่งเลยนิ่งมาแล้วกูได้ตีนะนิ่งนะนิ่งไม่เท่าไหร่ไปน้องพูดอีกบอกไปกี่กระปะมึงนี่ว่าไม่ใช่ที่ที่มึงจะอยู่ไปไล่ไปพี่น้องสักพักมันขยับผมขยับเลยนะ มันขยับปุ๊บผมนึกสองอย่างถ้ามันไม่เลื้อยเข้า ย้ายมาหาเรานะสุดท้ายขยับพี่น้องเลื้อยพุ่งขึ้นหลังคาออกไปเลยนะพ่อมาบอกไปไหนแล้วบอกอัลฮัมดุลิลละห์มันไปแล้วพ่อแล้วมันก็ไม่มาเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องไล่ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ใกล้เส้นชีวิตหัวใจที่ไหนไม่มีอัลลอฮ์เลยคือใกล้เส้นชีวิตพี่น้องอย่าเข้าใจว่าลงมาอยู่ตรงนี้นะบอกว่าโอ้ใกล้นี่คือความใกล้นะอุปมาอุปไมยไม่ได้มาว่าลงมาอยู่ใกล้ชิดแบบนี้เลยนะฉะนั้นไอ้ที่ไหนไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความพี่น้องจะนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ได้เหมือนคนนะครับคือบอกว่าที่ไหนที่ไม่มีอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเห็นพวกท่านทั้งหมดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะนั่นท่านหลบซ่อนอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับให้เข้าใจนะครับเครื่องดนตรี กองหน้าเดียวหรือกองดุ๊กนั่นเองใช้ได้ครับในสมัยนบีเด็กเล่นนะอุลามาบอกถือว่าเด็กๆสมัยท่านนบีเด็กๆผู้หญิงเขามาตีกันเล่นร้องตามวันอีดนะครับก็ไม่อุลามาบอกว่าทิดดีได้เด็กๆนะฮะเด็กๆนะครับของเราอายุเยอะแล้วพี่น้องไปนั่งตีกลองแบบนี้ก็น่าเกลียดสมัยนบีเด็กๆเขามาเล่นตีวันเอ็ดนะอบูบักรขึ้นมาตวาดเลยพี่น้องมาเล่นตีอะไรแบบนี้ร้องเพลงต่อหน้านบีเห็นอบูบักรอย่างนั้นนบีบอกอบูบักรเฮ้ยนะครับแท้จริงทุกๆประชาชาติมีวันเอ็ดหมดวะฮาดะอีดุนาและนี่วันเอ็ดของเรานะดูพี่น้องนบีเคร่งแต่นบีไม่ได้สอนให้เราคลั่งนะครับนะเคร่งศาสนาอันไหนที่ไม่เลยเถิดอย่าคลั่งเกินไปพี่น้องนบีสอนนี่คือลิมิตความสวยงามของอิสลามอันไหนที่เกินไปนบีดึงเข้าอันไหนที่ย้อนเกินไปนบีปรับให้ตึงอิสลามจะพอดีมาก
ม่ใช่บอกโอ้เข้าสันนะพอเข้าใจอิสลามแล้วชีวิตต้องเครียดตลอดเวลาผมไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนเครียดตลอดเวลาผมไม่ได้อิสลามไม่ได้สอนให้ท่านเป็นอย่างนั้นบางคนหนักกว่านั้นอีกนะไม่อยากอยู่กับสังคมที่มีคนต่างศาสนิกเลยไอ้นั่นอาการหนักก็ไปอีกเลยพี่น้องบอกไม่ใช่คนเคร่งนะครับแบบนี้คลั่งแล้วนะผมบรรยายเมื่อคืนหัวข้อคลั่งเข้าไปนะถ้าพี่น้องฟังนะตกใจเลยทีมงานยงคงจันทร์ตั้งหัวข้อเดี๋ยวเนี่ยเราต้องตั้งแบบนี้แหละหัวข้อถ้าผมตั้งเองผมตั้งอย่าให้เหมือนเพื่อนเหมือนชาวบ้านก็นะต้องสุดนะบอกอิสลามสอนให้เคร่งไม่ได้สอนให้คลั่งนะความเคร่งคือความพอดีความคลั่งคือการสุดโต่งอันไหนที่สุดอยู่ได้ไม่นานนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับ ผู้ชายละหมาดครบ5เวลาแต่ยังสูบบุหรี่อะไรครับนี่เสพสารเสพติดมีบาปมากน้อยแค่ไหนก็บาปที่เขาทำนั่นแหละนะไอ้ละหมาดคือละหมาดนะพี่น้องไอ้บาปก็คือบาปและอย่าทิ้งละหมาดนะบางคนพอพูดไปปุ๊บท้อกูไม่ละหมาดแล้วนะคือขอโทษนะบังที่มึงติดยาก็หนักอยู่แล้วและยิ่งทิ้งละหมาดอีกกระทงเลยเอาละยายังติดอยู่เข้าใจนะแต่ละหมาดอย่าทิ้งนะครับอินชาอัลเลาะห์ปรับปรุงละหมาดเรื่อยๆแล้ววันนึงละหมาดมันจะหยุดเองนะความชั่วร้ายเรานะครับเคยมีคนเล่าให้ฟังไปหาโต๊ะครูมียินเข้าท่องกุรอานด้วยแถมเหตุการณ์รู้หมดเลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาหมดคนที่ไปบาปมั้ยคะขอโทษนะครับไอ้ยินเข้าโต๊ะครูหรือเข้าใครครับนะคือเราโดนยินเข้ามารักษาอันนี้ไม่เป็นไรนะอ่านอายะห์กุรอานอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจโต๊ะครูโดนยินเข้าแล้วมันจะรักษายังไงนะเราโดนเข้าไปรักษาโอเคไม่ใช่ไปหาโต๊ะแล้วไปรักษาเขาแต่เขาให้ยินเข้าเขาอีกทีไอ้นี่จะเป็นเกี่ยวกับชัยฏอนแล้วนะอันนี้ไม่ได้นะครับที่ใต้แล้วกันนะหรือบางพื้นที่บางคนบอกอันนี้โดนของมาจันไปให้พระวันนั้นเสกน้ำมนต์หายเลยพี่น้องโอเคถ้าคนพุทธไปหาวัดอันนั้นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะแต่ปัญหาคือมุสลิมมีหลักเขาเรียกหลักรักษาของเราแล้วปรากฏว่าไปโดนน้ำชีริกไปนั้นหายจริงพี่น้องหายจริงนะไปสั่นแบบนี้พี่น้องปุ๊บหายเลยโอ้ยคนถามหน่อยนะเกิดท่านเป็นอยู่แล้วเจอน้ำมนต์ไปหายเนี่ยพี่น้องทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์พูดเต็มปากไหมฮะถึงจะพูดได้แต่ใจเริ่มหวั่นไหวแล้วพี่น้องผู้เชี่ยวชาญด้านยินนะเขาบอกว่าหายจริงพี่น้องแต่มันจะเป็นการเพิ่มชัยฏอนเข้าไปอีกยินมันหัวหมอโดยเฉพาะชัยฏอนลีลาเยอะมากนะครับนะบางทีท่านไปหาชิริกมันออกแป๊บเดียวพี่น้องมันมาใหม่พอมาใหม่ไปหาโต๊ะครูนั่นไม่ได้พอมาหาเจ้านี้ออกเลยสุดท้ายโอกาสไปกูฟอสูงมากยินเนี่ยมันเลยลีลาเยอะพี่น้องอิบนุตัยมียะห์เคยไปไล่ยินครั้งนึงนะพอเวลาไล่อยู่ไอ้คนที่ยินเข้าบอกฉันจะออกได้นะฉันจะออกเพื่อท่านนะเห็นเป็นท่านนะฉันถึงออกให้ถ้าเป็นเราอ่ะพี่น้องไปไล่ยินอยู่ยินบอกนี่เห็นอาจารย์ปั๊บนะฉันออกให้เนี่ยโอ้โหพี่น้องคนฟังเป็นร้อยเอ้ยยินยังสยบกูเลยจมูกบานหมดเลยพี่น้องกูก็ใช้ได้มันก็ได้ยินออกเลยนะอิบนุตัยมียะห์ฉลาดยิ่งกว่านั้นพอบอกฉันจะออกเพื่อท่านบอกไม่ได้มึงต้องออกเพื่ออัลลอฮ์เขาเรียกว่าทันกันฮะถ้าไม่ทันจบนะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วพวกยินพวกชัยฏอนอะไรงั้นอย่าไปอะไรกับมันเยอะอย่าไปอะไรกับมันเยอะแล้วคนที่ถูกเข้ามันก็ถูกด้วยหลายคนนั้นลองเช็คสิพี่น้องอัสกาดอ่านไม่เช้าเย็นกุรอานขี้เกียจแต่หาหมอขยันนั้นไม่ได้นะครับพี่น้องนะเขาเรียกว่าเราไม่กั้นรั้วคอยแจ้งความอย่างเดียวไม่ไหวนะไม่อยากให้ขโมยเข้าบ้านกั้นรั้วแต่แรกก็ไม่ต้องไปโรงพักนี่ไม่ของเข้ามาหายไปโรงพักเข้ามาหายไปโรงพักเหนื่อยตายกั้นรั้วเลยพี่น้องด้วยกับอัสการ์เช้าเย็นอายะห์กุรซีจบพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วคนถ้าอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆนะไอ้พวกชัยฏอนพวกนี้มันไม่ทำอะไรท่านได้หรอกครับพี่น้องนะมันทำได้เฉพาะคนที่ยอมให้มันทำจริงๆนะคนที่ยอมให้มันถึงเอาอยู่แต่ถ้าเราพยศสักอย่างมันก็เอาเราไม่อยู่อยู่ดีนะครับก็ล่ำลาพี่น้องไปคืนนี้เพียงเท่านี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์